มาดูวิธีการทำกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะทำการตัดเอาเฉพาะเส้นตรงตรงนี้นะคะนี่ค่ะตัดส่วนโค้งตรงนี้พอดีเลยนี่นะคะเมื่อได้เส้นตรงแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะพี่อมก็จะทำการติ๊กจุดที่เราจะดัดเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะวัดจากขอบริมสุดตรงนี้เลยนะคะจุดแรกนะคะเราก็จะติ๊กความยาวอยู่ที่3เซนติเมตรนะคะนี่ค่ะแล้วจุดถัดมานะคะเราก็วัดอีก3เซนติเมตรค่ะนี่จะเป็นจุดที่2นะคะวัดอีก3เซนติเมตรค่ะแล้วจุดที่3นะคะเราก็วัดอีก3เซนค่ะนะคะแล้วจุดที่4ค่ะความยาวจะอยู่ที่2เซนติเมตรนะคะนี่นะคะติ๊กตามพี่อ้อมได้เลยนะคะแล้วจุดต่อไปค่ะเราก็จะติ๊กอยู่ที่1เซนติเมตรนะคะแล้วถัดมาค่ะอีก1เซนติเมตรค่ะนี่นะคะพี่อ้อมจะติ๊กแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ทำการดัดได้เลยจุดแรกนะคะ3เซนติเมตรค่ะเราก็ใช้ครีมหนีบตรงจุดที่เราติ๊กไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ดัดขึ้นมาให้ตั้งฉากค่ะนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วจุดต่อไปนะคะเราก็ใช้ครีมหนีบตรงจุดที่เราติ๊กได้เลยนะคะซึ่งความยาวก็จะอยู่ที่3เซนติเมตรค่ะนี่นะคะเราจัดให้ส่วนนี้นะคะตั้งขึ้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดัดขึ้นมาค่ะนี่นะคะซึ่งลักษณะก็จะคล้ายกับตัว U แบบนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วค่ะจุดต่อไปนะคะจุดต่อไปนะคะก็อีก3เซนติเมตรค่ะเราก็จะจับในลักษณะนี้นะคะนี่นะคะจุดสังเกตนะคะส่วนนี้นะคะก็จะตั้งขึ้นแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะดัดออกมาด้านข้างแบบนี้นะคะดัดออกมาข้างขวาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จัดให้ตรงค่ะนี่นะคะแล้วจุดต่อไปค่ะความกว้างก็จะอยู่ที่2เซนติเมตรนะคะเราก็จับในท่าเดิมเลยนะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะพับลงมาค่ะพับลงมาด้านล่างนะคะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะจับในลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะแล้วพับตัวนี้ขึ้นค่ะก็จัดให้ตรงเรื่อยๆเลยนะคะแล้วพับขึ้นค่ะนี่นะคะเราก็ดัดให้ตรงเรื่อยๆเลยนะคะซึ่งจุดนี้และจุดนี้นะคะก็จะมีความกว้างอยู่ที่1เซนติเมตรนะคะแล้วขั้นต่อไปค่ะก็ให้วางในลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะวัดความยาวขึ้นมาจากส่วนโค้งตรงนี้นะคะนี่นะคะวัดขึ้นมาอีก3เซนติเมตรค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็ใช้ครีมหนีบตรงจุดที่เราติ๊กได้เลยค่ะแล้วเราก็จะพับมาทางนี้นะคะพับมาทางซ้ายนะคะนี่นะคะก็จะออกมาลักษณะนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทำการวัดความยาวของส่วนนี้นะคะให้ตรงกับจุดตรงนี้เลยนะคะยึดเส้นนี้เป็นหลักเลยนะคะเราก็ทำการติ๊กได้เลยซึ่งถ้าไม่ตรงนะคะเราสามารถดัดทีหลังได้นะคะนี่ค่ะเราก็ใช้ครีมหนีบตรงจุดที่เราติ๊กไว้เลยแล้วเราก็จะพับลงมาให้ชนกันพอดีเลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ตัดความยาวนะคะให้2เส้นนี้นะคะชนกันพอดีเลยนะคะแล้วเราก็ทำการดัดให้ตรงแบบนี้นะคะซึ่งเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมดด้วยกัน2ชิ้นนะคะก็จะออกมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะและวิธีการทำนะคะก็ให้ดัดเหมือนกันเลยนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะตัดหลอดนะคะนี่จะเป็นหลอดกาแฟนะคะให้มีความยาวอยู่ที่5เซนติเมตรค่ะเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยเราจะสวมเข้าไปฝักที่ยาวก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็นำอีกชิ้นนะคะมาประกอบเข้ากันค่ะนะคะเราก็จะได้กับที่วางโทรศัพท์แล้วนะคะแต่ก่อนวางนะคะจะมีเคล็ดลับนะคะคือให้ดันส่วนนี้นะคะเอียงมาข้างหลังเล็กน้อยค่ะทั้ง2ชิ้นเลยนะคะ
นี่นะคะแล้วก็จะดัดให้เอียงแบบนี้เล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาวางโทรศัพท์ดูกันค่ะนี่นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสามารถขยับได้แบบนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ